นะบ้านตอนนี้เป็นยังไงแล้วเอ่ยโอ้ตอนนี้ก็น่าจะมี 20-30% ครับคือกำลังต้องบอกว่าประกอบร่างกำลังประกอบร่างอยู่ครับก็ลงเสาโน่นนี่นั่นมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่คะระยะเวลาหรือมันช้าก็คือผมไปเลือกบ้านที่เขาสร้างใหม่เลยฮะคือไปลงเสาโน่นนี่นั่นเลยครับก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยเราก็กะว่าจะให้มันจบที่วันเกิดใช่ครับช่วงกันยาทันใช่ไหมทันใช่ไหมคิดว่าน่าจะทันครับเพราะว่าเดี๋ยวมีแต่งอะไรอีกโน่นนี่นั่นนะที่วางไว้มันเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณมันดูแบบยังไงเลยไหมเลยเถิดนะเอาหายใจแรงแปลว่าคงจะต้องทำงานหนักมากครับเราตั้งไว้เท่าไหร่อ่ะตั้งไว้เท่าไหร่ไปก็ตั้งไว้ให้ไม่ให้เกินสัก20ประมาณนี้ครับตอนนี้เกินยังคะตอนนี้ไปก็ไม่ขนาดนั้นครับก็วางไว้อยู่ตอนนี้ครับอันนี้คือรวมตกแต่งภายในแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่จะไม่ให้เกินนี้จะไม่ให้เกินนี้ครับเราเร่งให้มาเสร็จก็ไปคุมงานด้วยตัวเองไหมก็ถ้าช่วงนี้ยังครับเพราะตอนนี้คือเราก็ปล่อยให้ช่างเขาทำเป็นหน้าที่ของเขาทำไปก่อนครับผมคงจะเข้าไปดูหลังจากเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เข้าไปตกแต่งเลยครับก็กะว่าจะเข้าไปดูมีห้องไหนรูปไหนที่เราอยากได้เป็นพิเศษไหมบ้านเราก็มองกันเป็นห้องไหนใช่ไหมครับอยากได้เลยจริงๆก็ทุกห้องนะทุกห้องครับก็มันเป็นความใฝ่ฝันนะว่าครั้งหนึ่งอยากแต่งห้องตามที่เราต้องการนะครับไม่รู้มันความฝันครั้งหนึ่งเราอยากออกแบบเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแบ่งเป็นแนวไหนห้องไหนบ้านคือแต่ละห้องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็วางไว้หลายแบบมากครับวางไว้หลายแบบเรามั่นใจใช่ไหมว่าเราเลือกออกมาแล้วมันจะตรงตามที่เราต้องการเพราะมันยากมากการแต่งห้องอะไรอย่างคิดว่าต้องตรงตามต้องการเรามีที่ปรึกษาไหมเป็นแบบที่เหลือในการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมีครับเดี๋ยวมีแน่ครับมีที่เหลือแน่ใช่ครับเบนได้เข้ามาช่วยบ้างไหมคะหรือว่ามีห้องไว้สำหรับน้องไหมอะไรแบบเนี้ยโอ้ก็ยังไม่ได้วางอะไรขนาดนั้นครับคือหลักๆผมตั้งใจให้แม่ครับผมก็คือเป้าหมายให้แม่คืออยากให้แม่เห็นสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราซื้อสิ่งที่เราสร้างก่อนแต่เป็นต้องมีส่วนไหนที่ตามใจคุณแม่ด้วยไหมคะก็ยังครับแม่ผมบอกว่าอะไรก็ได้คือได้ปรึกษาเบนบ้างไหมเพราะว่าเขาก็มีบ้านเหมือนกันก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยครับไม่ได้ปรึกษาเลยเพราะว่านี่มันเป็นความตั้งใจของผมด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ไปทำนู่นทำนั่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็คือจัดการเองอย่างใช่ครับเราต้องแบบสร้างห้องให้คุณแม่แบบพิเศษไหมเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วเนาะจะขึ้นจะลงอะไรคาดว่าคงทำครับแต่ว่าคงจะเอาไว้ชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าอยู่ชั้นหนึ่งแต่ว่าแต่งผมแม่คือแม่บอกว่าก็ยังไงก็ได้ขอแค่ไม่ให้เสียตังค์เยอะเลยแต่ว่าแม่เบรกเราไว้ก่อนแม่เป็นอย่างนั้นครับได้บอกงบคุณแม่ไว้ไหมคะว่าเราไม่ได้แม่รู้วันนี้ถ้าแม่ดูข่าวเรารู้แล้วนะก็คือเสร็จปุ๊บนี่คุณแม่พร้อมย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยใช่ครับนี่กลัวโดนบ่นไหมคะก็กลัวอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยซื้อของมูลค่าที่แพงขนาดนี้มาก่อนนี่ก็คงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแล้วนี่แม่ก็คงจะรับรู้แล้วว่ามันมูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คุณแม่ใจอ่อนที่จะมาอยู่ด้วยเราแม่แล้วกล่อมให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วหรือยังอะไรนะฮะกล่อมคุณแม่มาอยู่กับเราหรือยังก็บอกแม่ไว้อยู่ครับแม่ก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยแต่ก็คงจะไม่ได้มาอยู่ยาวๆคงจะไปมาๆแต่แม่เขาก็ชินกับการอยู่ที่นู่นเนาะใช่เพราะว่าเรื่องนี้ก็เครียดอยู่นะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดเนาะแม่ผมก็เขามีความสุขที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนข้างบ้านได้ไปตลาดได้ไปอะไรเงี้ยแต่พอที่มาอยู่กรุงเทพแล้วครับมันเป็นหมู่บ้านเพราะมันเป็นหมู่บ้านมันก็เขาก็จะอยู่คนเดียวก็จะเหงาเลยสังคมเขาอยู่ที่นู่นใช่ครับพี่อัมเดตถามเบสที่หนึ่งช่วงนี้หลังๆก็หายเงียบๆกันไปเนาะไม่ค่อยอัปเดตเลยก็ช่วงนี้ผมจะทำงานหนักช่วงนี้คือผมไปจริงจังกับละครหนักมากอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยคนก็จะไม่ได้เห็นผมอัพนั่นอัพนี่เลยครับเพราะว่าผมก็ถ่ายละคร4วันเองครับอีก3วันผมก็จะไปเรียนแบบนั้นมาแต่จริงเรายังคุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ไหมคะก็คุยอยู่ครับมันน้อยมันน้อยลงไหมมันน้อยลงไหมตรงๆแบบเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้กับงานอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันก็คือทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับไอ้น้อยลงเนี่ยจะเป็นการที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นนู่นนี่นั่นน้อยลงเนี่ยเพราะว่าผมก็จะมาทำแบบว่าการทำงานเนี่ยมากขึ้นมันมีปัญหากับการไม่มีเวลาให้น้องอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
ก็ถามว่ามีไหมผมมันก็ยังไม่มีนะครับแต่ผมก็คิดว่าเขาก็คงคิดอยู่แหละว่าผมอาจจะไปงานหนังมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่น้องก็เข้าใจเนาะเพราะว่าน้องก็ถ่ายละครด้วยน้องก็ถ่ายละครด้วยใช่ครับแต่ก็ต้องเข้าใจแหละครับเพราะว่าผมก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าละครเรื่องเนี้ยมันหนักมากสำหรับผมก็คือที่ทุกคนได้รู้ว่าจะเป็นลิเกผมก็ต้องไปเรียนไปรำไปคือจริงจังมากครับคือเครียดมากก็จะไม่แทบจะไม่มีเวลาว่างเลยมีบทไหมจากเมื่อก่อนแล้วมีเวลาให้อะไรเงี้ยก็มีบทบ้างไหมก็ต้องมีนิดนึงแฟนๆถามหาเยอะไหมก็มีครับแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับเพราะว่าคือตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปไหนเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือทำงานอย่างเดียวเลยและอย่างประสบการณ์ที่มันหยุดยาวจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันไหมครับช่วงไหนครับสงกรานต์ผมอาจจะกลับบ้านด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมอาจจะกลับบ้านไปหาแม่ด้วยซ้ำมีชวนน้องไปด้วยไหมไม่ได้ชวนเลยครับเพราะว่าผมจะกลับไปคือเหมือนแบบว่าพี่ชายผมจะได้เหมือนจะได้รับปริญญาอะไรรอบที่2อะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นรับไปอะไรสักอย่างผมจะกลับไปค่อนข้างหลายวันด้วยก็เลยไม่ได้ชวนอันนี้พี่ถามเหมือนว่าพอพี่ถามคนรู้คนที่เลิกกันหนึ่งในกลุ่มเราก็เลิกโดนตลอดเลยมันมีแบบอึดอัดน้อยใจอยู่แบบเฮ้ยรออีกแล้วจริงจริงมันก็ไม่มีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของคน2คนเค้าอ่ะครับคือเราไม่สามารถไปรู้ว่าเหตุผลของเค้าคืออะไรทุกคนเค้าก็จะมีเหตุผลของเค้าว่าเพราะอะไรทําไมต้องแยกกันห่างกันเลิกกันอะไรเงี้ยฮะเราก็ทําของเราให้ดีที่สุดเราก็อยู่กับปัจจุบันของเราแหละคือเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับคู่ต่างๆเค้าอะไรเงี้ยฮะพี่ขออนุญาตนะคือหลายครั้งที่เราโดนโยงว่าเป็นคู่รักเลิกเกี่ยวไหมเหรอโดนผมว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็มีเหตุผลของผมคือผมก็ทำงานจริงๆอะไรเงี้ยฮะคือก็เลยบอกทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรทำไมเอ้ยอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบว่าเฮ้ยเห็นใน YouTube หรือว่าเห็นลงรูปนู่นนี่นั่นไปทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีเหตุผลของผมว่าผมทำงานหนักมากจริงๆไม่เห็นลูกคู่ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับมีโอกาสได้เห็นอีกไหมครับตรงความหวานของเราอย่างที่เคยมีครับจริงๆก็ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจแหละเนาะว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะอะไรมันจะเป็นยังไงอะไรก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยครับเพราะว่าคือหนึ่งเลยหลักๆตอนนี้ผมซื้อบ้านตอนนี้ผมก็จะมาจริงจังเรื่องการทำงานแล้วก็รับงานทำนู่นทำนี่ทำนั่นเดี๋ยวต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยฮะก็คงจะก็คือมันก็เป็นการใช้ชีวิตแบบเนาะมันอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเครียดใช่ไหมเครียดไหมเวลาเราโดนโยงคู่เราอีกแล้วคู่เราจะเครียดไหมตอบแล้วมีไหมมีไหมก็มีครับมีไหมก็มีแหละมันก็มีเครียดบ้างนิดนึงครับเพราะว่าคือผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยไปแล้วแล้วสุดท้ายผมก็ต้องเดินออกมาตอบคำถามอะไรเงี้ยนะทั้งที่ผมก็ยังทำแค่ทำงานแล้วก็ไปเรียนไปอะไรเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยตรงๆเหมือนก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าแบบที่ไม่กล้าเลิกมีคู่รักคนหนึ่งที่ไม่กล้าเลิกเพราะแบบว่าเป็นแบบตัวเกย์เขาอะไรเงี้ยแล้วคนไปโยงคู่เป็นตรงๆจริงๆมันไม่เกี่ยวฮะจริงๆผมว่าไม่เกี่ยวหรอกนะว่าคือมันก็ไม่ผมยังไม่ได้เลิกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะว่าจะต้องเลิกไม่เลิกอะไรยังไงแล้วต้องไปกลัวคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วผมว่าความรักเนี่ยเป็นความรักของผมกับเบสอะถ้ามันมีวันนึงมีอะไรเกิดขึ้นผมว่าพ่อแม่เขาคงเข้าใจแล้วในความสัมพันธ์ของเราสองคนคุณพ่อเขาหรืออะไรเนี่ยมีส่วนเข้ามาแบบเกี่ยวข้องขนาดไหนมีครับเขาก็พ่อก็มีจริงๆก็มีนะความรักมันก็มีทั้งแฮปปี้บ้างทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยมันมีครับพ่อก็จะมาพูดว่าพ่อผ่านมาแล้วนะนู่นนี่นั่นให้เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับใช่พ่อจะเป็นตรงกลางให้อะไรเงี้ยโอเคครับโอเคขอบคุณครับร้อยค่ะ